ไรที่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวยังไม่รายงานไม่รายงานแล้วที่บอกว่าก่อนหน้านี้ที่มันเหมือนว่าคุณอยากรู้ไปได้ที่หลังนะแต่เราจะประสานกับคุณไปเพื่อไม่ให้เขาไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ยังไงเขาไปอยู่แบบนี้ไทยหรือเปล่าก็ต้องไปถามก็ต้องไปถามตัวเองให้ดีนะแต่ว่าท่านบอกว่าทางดูไบถ้าเกิดว่าเขาจะกลับมาดูไบว่าดูไบนี่รับปากไทยใช่ไหมครับว่าจะไม่ให้เขาจะไม่ยุ่งกันเลยไม่ยุ่งเขาว่าทางดูไบก็บอกว่าไม่ให้ยุ่งกันเลยแล้วคนนี้รับปากหรือว่าเขาเกิดผมจะไปรู้ไงก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ยังไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่ายังไม่ดูนะดูแล้วก็ขายข้าวบูธยังไปย่างข้าวท่าเลยทำไรสดครับไรสดครับลองดูครับเดี๋ยวเดินทุกฝ่ายเข้ามาได้หมดชัยคล้ายคลึงครับผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ผมได้นำเอานโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและท่านผู้อำนวยการสปทสตรนำมาเป็นนโยบายของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เราใช้คำว่าประกาศสงครามกับการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบและจะกระจัดปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไปจากประเทศไทยครับในส่วนนี้มีการดำเนินการเป็นโครงการ18ต้องห้ามด้านซ้ายครับท่านครับ18ต้องห้ามการค้ามนุษย์ครับเนื่องจากได้นำนโยบายของท่านเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์18ต้องห้ามการค้ามนุษย์เกิดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการที่ทำการวิจัยนะครับผ่านการวิจัยซึ่งเรามีกระบวนการวิจัยปรากฏว่ามีบุคคลที่ต่ำกว่า18ปีครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกได้กำหนดให้เป็นแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกำหนดเป็นพื้นที่สีแดงสีเหลืองและสีเขียวคือพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ที่มีสถานการณ์การค้าประเวณีเด็กคือคนที่มีอายุต่ำกว่า18สูงแรงงานด้วยนะแรงงานก็มีครับท่านครับครับในส่วนของแรงงานทั้งหมดครับเราแบ่งเป็น3ส่วนครับมีทั้งเรื่องของโรงงานสถานประกอบการนะครับแล้วก็ยานพาหนะโรงงานก็พวกโรงงานประกอบการทั้งหลายที่มีแรงงานต่างด้าวครับในส่วนของสถานประกอบการก็พวกสถานบันเทิงต่างๆนะครับในส่วนของยานพาหนะก็คือเรือครับครับผมครับตอนนี้ก็ได้นำเอานโยบายของทางรัฐบาลนำไปใช้ครับและตอนนี้มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นครับโดยเฉพาะยิ่งการค้ามนุษย์ครับผมยังไม่ดีขึ้นหมดจะเรียกมันยังครับในส่วนกระบวนการทั้งหมดในส่วนนี้ก็มีการดำเนินการร่วมกันบูรณาการทั้งทางกระทรวงพัฒนาสังคมทั้งทหารและก็ตำรวจครับในการทำงานทุกครั้งครับผมครับท่านครับกับเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะดิฉันสุวรีใจหานผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ค่ะในบูธนี้นะคะก็จะเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมในเรื่องของการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็น peace protection นะคะท่านในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าสู่การช่วยเหลือกรณีของคนไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะผ่านช่องทางฮอตไลน์1300นะคะแล้วก็ประสานผ่านกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศค่ะนอกจากในภารกิจของการคุ้มครองนะคะถ้าเป็นผู้เสียหายก็จะเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง14ขั้นตอนค่ะท่านแล้วก็ในภารกิจอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการป้องกันตอนนี้เรามีทำสื่อเพื่อที่จะรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสโดยทำงานร่วมกับมูลนิธิ A21 สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงคมนาคมค่ะตอนนี้มีเผยแพร่แล้วนะคะตามศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะคะค่ะแล้วก็มีสื่อเป็นวิดีโอค่ะอันนี้ก็จะเป็นสื่อต่างๆก็จะมีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสค่ะท่านค่ะกรณีที่เดินทางมาถึงเมืองไทยนะคะก็จะมีการทำงานร่วมกับมูลนิธิองค์กรภาคเอกชนในการให้
คู่มือในการแจ้งสิทธิ์เพื่อที่จะเข้าถึงบริการการช่วยเหลือค่ะจากด้านในก็จะมีรายละเอียดว่าสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จะได้รับการช่วยเหลือมีอะไรบ้างค่ะกับเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีครับกับผมในเลิศปัญญาบุรณบัณฑิตอธิบดีกรมกิจการสตรีและบรรครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับภารกิจหนึ่งคือการช่วยเหลือคนไทยและหญิงไทยในต่างประเทศนะครับซึ่งมีประมาณล้านคนเศษนะครับที่อยู่ในยุโรปอเมริกาแล้วก็เอเชียนะครับที่เป็นผู้หญิงที่ไปทำงานแล้วก็ไปสมรสกับชาวต่างประเทศนะครับเรามีคณะกรรมการมีการบูรณาการร่วมกันนะครับทั้งกระทรวงต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.เรามีขั้นตอนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ก่อนเดินทางไปต่างประเทศครับเรามีคู่มือนะครับมีบันได5ขั้นให้ความรู้กับหญิงไทยที่เดินทางไปนะครับพร้อมกับมีการอบรมต่างๆนะครับเมื่อไปถึงในต่างประเทศครับเราสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายครับอาสาสมัครจดทะเบียนในองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกระทรวงได้วันนี้มีกลุ่มอาสาสมัครจากชาวต่างประเทศที่อยู่ในต่างประเทศนะครับจากยุโรปอเมริกาครับมาร่วมต้อนรับท่านด้วยนะครับครับช่วยเขาได้หมดหรือเปล่าทั้งเป็นอาสาสมัครด้วยครับครับครับเราสนับสนุนให้จดทะเบียนครับแล้วก็มีสามารถขอสนับสนุนเงินจากกระทรวงได้ครับผมครับครับมีปัญหาครอบครัวที่ไปสมรสครับผมครับ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 ทั้งนี้ครับเข้มแข็งมากครับอยู่ในต่างประเทศนี่ถูกต้องหมดนะถูกต้องครับครับครับซึ่งตอนนี้เรามีเว็บไซต์นะครับแล้วเราก็มีแอปพลิเคชันตอนนี้เรามี1300ครับซึ่งทุกท่านจะได้ประสาน1300กับคนไทยต่อไปครับผมครับมากมายแล้วก็เป็นที่พึ่งของเราในต่างประเทศทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ของหญิงไทยที่มีปัญหาหญิงไทยทั่วโลกครับผมครับทั่วโลกครับไปแต่งงานเนี่ยครับใช่ครับไปทำงานไปแต่งงานครับผมครับกับเรียนพระท่านรองนายกรัฐมนตรีครับกับผมนายก่อกิจดันชัยวิจิตรครับรองเลขาธิการกสทช.ภารกิจโทรคมนาคมครับด้วยสำนึกว่างานพวกนี้ต้องเป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทางสำนักงานกสทช.จึงได้ขอความร่วมมือจาก True Corporation ที่จะจัดทำหมายเลขเดียวกันเพื่อให้สามารถติดต่อได้จากต่างประเทศนะครับการกดบวกเพื่อเป็นรหัสผ่านเข้าประเทศไทย66คือรหัสประเทศไทยนะครับ99แล้วก็1300แล้วก็1003ระบบจะทำงานอยู่2แบบครับแบบแรกคือผ่าน SMS เมื่อส่ง SMS มาอย่างตามเลขที่ดังกล่าวจะวิ่งมาที่กระทรวงพม.และจะมีจะเป็น SMS หรือที่กระทรวงโทรกลับไปนั่นคือแบบที่1ครับแบบที่2จะเป็นลักษณะการโทรเข้าครับอันนี้กระทรวงขอมาว่าให้โทรได้ด้วยนะครับเมื่อโทรมาเสร็จจะระบบจะทำการวางสายและระบบจะหมุนกลับไปยังคนโทรนะครับเพื่อให้คนโทรไม่ต้องเสียสตางค์นะครับแล้วก็จะโทรกลับไปซึ่งจะโทรกลับไปก็ได้หรือ SMS กลับไปก็ได้ครับระบบใช้เวลาพัฒนามาร่วม10เดือนโดยการสนับสนุนของ True Corporation งบประมาณร่วม10ล้านบาทครับท่านคะเป็นความร่วมมือระหว่าง
กสทช.กับพม.นะคะเรามีฮอตไลน์1300และกันในฮอตไลน์1300จะโทรทั่วประเทศพอหลังจากที่เขาโทรมาแล้วเนี่ยก็จะวางสายแล้วเราจะโทรกลับทันทีเพราะไม่ต้องเสียเงินมันก็จะมีการบันทึกให้เห็นว่าคนที่โทรมาคือเบอร์อะไรใช่ค่ะโทรมาเบอร์อะไรประเทศไหนนะคะเราก็จะโทรกลับทันทีเพราะทำให้ต้นทางไม่ต้องเสียเงินนะคะพอโทรกลับแล้วเนี่ยมันก็จะมีบันทึกเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์ก็จะบันทึกไปว่าถ้าเป็น SMS เนี่ยก็จะส่งข้อความมามันจะเข้าไปในระบบทันทีเลยในหน้าจอของเราดังนั้นคนที่รับโทรศัพท์จะทราบว่าเขาชื่ออะไรและมีเรื่องปัญหาอะไรบ้างให้รบกวนโทรกลับหรือส่ง SMS กลับเราก็จะส่งข้อมูลกลับไปโดยเราจะให้ข้อมูลว่าในประเทศที่เขาอยู่เนี่ยจะมีหน่วยงานที่สามารถช่วยเขาได้เนี่ย1สถานทูต2เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศที่ไหนบ้างที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เขาสามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือตรงนั้นได้นะคะค่ะแต่ว่าหากว่าเขาโทรเข้ามานะคะเราก็จะโทรกลับนะคะโดยใช้เบอร์ที่เขาโทรกลับทันทีนะคะแล้วก็จะบันทึกข้อความเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนที่โทรเข้ามาเราจะมีบันทึกประวัติเรียบร้อยถ้าหากก็โทรเข้ามาอีกครั้งนึงเราจะเปิดจอก็จะเห็นว่าเป็นคนเก่าโทรเข้ามาข้อมูลก็จะปรากฏในบันทึกแล้วเราก็จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้นๆให้การช่วยเหลือใช่ค่ะเชื่อมโยงกันค่ะทั้งสค.เป็นกระทรวงเหมือนกันค่ะแล้วก็หญิงไทยในต่างประเทศเครือข่ายก็ช่วยกันนะคะอันนี้ก็ทำให้ผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนไม่ว่าเรื่องค้ามนุษย์หรือว่าเรื่องทางด้านสังคมเนี่ยจะมีทางออกอีกช่องทางหนึ่งคือ1300ของเรานะคะท่านค่ะกลับขอบพระคุณท่านมากเลยค่ะกราบเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วท่านพลอากาศเอกทเรศปุณศรีประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวอภิสดาคุณาพรธรรมจากสำนักงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้นะคะและในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการจัดทำและพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและการค้ามนุษย์ผ่าน SMS และหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดียวทั่วโลกอย่างเป็นทางการค่ะในโอกาสนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบถึงความเป็นมาของความร่วมมือกันในครั้งนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีทัศน์เรื่องการจัดทำและพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและการค้ามนุษย์ค่ะขอเชิญรับชมได้ณบัดนี้ค่ะ
รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีนโยบายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนในสังคมรวมถึงคนไทยในต่างประเทศภายใต้แนวคิดจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Leave No One Behind โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมจากสถิติจำนวนคนไทยที่อาศัยในต่างประเทศในปัจจุบันพบว่ามีอยู่ราว 1.7 ล้านคนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศกว่า20ประเทศทั่วโลกผ่านช่องทางศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300และประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาที่พบอาทิการค้ามนุษย์การถูกหลอกไปใช้แรงงานปัญหาด้านสิทธิและความคุ้มครองทางกฎหมายจากสถานการณ์ดังกล่าวพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสายด่วนในการช่วยเหลือกรณีการรับแจ้งเหตุและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศทุกมุมโลกสอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานด้านสังคมภายใต้การนำของพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาไสรองนายกรัฐมนตรีพม.ห่วงใยดูแลคนไทยทั่วทุกมุมโลกพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวไทยในต่างประเทศและเพิ่มช่องทางในการติดต่อภาครัฐให้มากขึ้นผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมด้วยระบบ SMS และเลขหมายโทรศัพท์เบอร์เดียวทั่วโลกบวก +66991301300 โดยสำนักงานกสทช.ร่วมกับพลังประชารัฐบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนให้การสนับสนุนออกแบบระบบให้คำปรึกษาด้านเทคนิคพัฒนาระบบเชื่อมต่อโครงข่ายกับระบบสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพม.ได้เตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการรับแจ้งเหตุผ่าน SMS และการโทรกลับไปยังผู้แจ้งเหตุการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยบูรณาการงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกลาโหมสาธารณสุขมหาดไทยแรงงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสร้างความพร้อมในการติดต่อสื่อสารกับคนไทยทั่วโลกเพื่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาคนไทยในต่างประเทศการพัฒนาระบบข้อมูลความรู้การจัดทำคู่มือที่เกี่ยวกับการดำเนินการรับแจ้งเหตุที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาใช้ในการติดตามประเมินผลร่วมกับสำนักงานกสทช.เพื่อพัฒนาการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและการค้ามนุษย์ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพความพยายามของรัฐบาลและพลังประชารัฐจะประสบความสำเร็จในการดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนได้เมื่อพวกเราทุกคนทุกภาคส่วนและประชาชนเดินไปพร้อมกันสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนดังเจตนารมณ์ที่รัฐบาลได้วางไว้เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาสังคมโทรหมายเลขเดียวกันทั่วโลกบวก66991301300ในลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เกียรติกล่าวถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาความมั่นคงมนุษย์ขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำและพัฒนาระบบรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและการค้ามนุษย์ผ่าน SMS และหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดียวทั่วโลกในวันนี้การลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาสังคมอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายรัฐบาลที่เราจะไม่ทิ้งเขาข้างหลังสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเปิดมิติให้บริการผู้ประสบปัญหาสังคมครอบคลุมคนไทยทั่วโลกโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการขยายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติให้ความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนการติดตั้งเชื่อมโยงเครือข่ายกับระบบสายด่วน1300และประสานคนละมืออื่นๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติผ่านหมายเลขบวก66991301300ได้รับความร่วมมือจากบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคในการให้บริการในส่วนของกระทรวงการคนและความมั่นคงมนุษย์โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพพัฒนาบุคลากรระบบการรับแจ้งเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานส่งต่อกับเครือข่ายอาทิกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานวิชาติกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมเพื่อบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาสังคมในต่างประเทศอย่างเป็นระบบและทันท่วงทีรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติช่องทางในการแจ้งเหตุรวมทั้งการจัดระเบียบข้อมูลด้านของเทคนิคเพื่อใช้ในการประเมินผลและปรับปรุงให้บริการโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU เรื่องการจัดทำและพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและการค้ามนุษย์ผ่าน SMS และหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดียวทั่วโลกและมอยต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีค่ะและขอเรียนเชิญพลอากาศเอกทะเรศปุณศรีประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติให้เกียรติกล่าวถึงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาไสรองนายกรัฐมนตรีท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นสักขีพยานเนื่องในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่สำนักงานกสทช.ได้ให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากบริการโทรคมนาคมในการแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ในวันนี้ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยระบบโทรคมนาคมเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ผ่าน SMS และหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดียวทั่วโลกผมต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบแจ้งเหตุดังกล่าวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเครือข่ายการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมและลดปัญหาการค้ามนุษย์ในต่างประเทศต่อไปในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องขอบคุณครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านค่ะและขณะนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับวันนี้เลยนะคะดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำและพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและการค้ามนุษย์ผ่าน SMS และหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดียวทั่วโลกณบัดนี้นะคะ
ในโอกาสแรกนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านไมตรีอินทุสุทธิ์ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และท่านถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบนเวทีนะคะและกรุณาท่านประจำที่โพเดียมลงนามได้เลยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเรียนเชิญพลอากาศเอกทะเรศปุณศรีนะคะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกราบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายค่ะและขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกรุณาให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีการลงนามค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะและนี่ก็เป็นภาพที่สำคัญนะคะแล้วก็ที่จะได้รับการในบันทึกไว้ในอีกหน้าหนึ่งนะคะของการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศค่ะสะท้อนให้เห็นการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพื่อผลประโยชน์ของคนไทยทั้งในและต่างประเทศโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมอบนโยบายนะคะกราบเรียนเชิญค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านประธานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการที่มาเป็นประธานและสักขีพยานเนื่องในโอกาสที่กสทช.ได้สนับสนุนการเชื่อมโยงการเข้าถึงสิทธิบริการด้านโทรคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการค้ามนุษย์ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่รัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเชื่อมโยงการแก้ปัญหาสังคมภายใต้ระบบโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศผ่าน SMS และหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขเดียวทั้งโลกซึ่งการป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยนั้นมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับทั้งในด้านการดำเนินคดีทางด้านกฎหมายและการดูแลปกป้องผู้เสียหายความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่รัฐบาลไทยจะได้ใช้ในส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบซึ่งจะทำให้คนไทยในต่างประเทศได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติโดยไม่เลือกปฏิบัติรัฐบาลได้เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขการปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อให้การดำเนินการทางด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมถึงได้เสริมสร้างความร่วมมือในกรอบทวิภาคีอนุภูมิภาคและภูมิภาคเพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยได้ดำเนินการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจังเพื่อนำไปสู่สังคมที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนถือไปการค้ามนุษย์เป็นปัญหาหลักเป็นปัญหาระดับชาติซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นว่าความจำเป็นในการ
ในการค้ามนุษย์นั้นได้เกิดความเสียหายให้กับประเทศเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะหญิงไทยซึ่งอยู่ในต่างประเทศจำนวนมากๆแล้วไปแต่งงานกับชาวต่างประเทศแล้วก็ถูกทิ้งถูกหลอกลวงไปนั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องดูแลแล้วก็มีสังคมมีหน่วยงานต่างๆที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางรัฐมนตรีได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังจึงทำให้การค้ามนุษย์และการดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศนั้นได้ถูกดูแลได้อย่างดีแล้วเป็นที่มาซึ่งทำให้สังคมของเรานั้นเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปขอบคุณครับขอกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นอย่างสูงค่ะและลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการแสดงสัญลักษณ์พลังและความร่วมมือนะคะในการเปิดระบบสายด่วนบวก6699130130สำหรับรับแจ้งเหตุให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศนะคะหมายเลขเดียวทั่วโลกอย่างเป็นทางการค่ะดิฉันจะขอให้ทุกท่านในที่นี้นะคะร่วมกันนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อท่านผู้บริหารจะได้ให้เกียรติประทับมือลงบนไอบอลพร้อมเพรียงกันค่ะ3 2 1เป็นการแสดงพลังที่สวยงามนะคะบวก6699130130เบอร์เดียวรับแจ้งเหตุได้ทั่วโลกค่ะสัญลักษณ์ของการขับเคลื่อนและเปิดระบบสายด่วนรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและการค้ามนุษย์เบอร์เดียวทั่วโลกค่ะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะและเพื่อเก็บภาพความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เอาไว้นะคะขอเรียนเชิญให้ทุกท่านนะคะกรุณาให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอบพระคุณค่ะและขอเชิญทั้ง6ท่านกรุณายังอยู่บนเวทีนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพเป็นชุดที่2ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการจัดทำและพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและการค้ามนุษย์ผ่าน SMS และหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดียวทั่วโลกนะคะเรียกได้ว่าได้เริ่มขึ้นและก็เปิดระบบอย่างเป็นทางการแล้วค่ะจากการลงนามในความร่วมมือในครั้งนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีการอันทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะการดำเนินงานครั้งนี้นะคะก็จะได้เป็นการเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาและยกระดับการทำงานบริการประชาชนคนไทยทั่วโลกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานกสทช.บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและภาคีเครือข่ายขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ